วัสดียามเช้าคือเก่าครับพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดแนวอยู่แนวกินโอ้ยนี่ไปได้ซิดเบ็ดมาครับผมได้ปลากระแยงปลากระแยงหลายตัวเติบ10กว่าตัวนี่แหละครับโอ้กินดีกินม่วนเลยว่าสิมาแกงไอ้ใส่ไส้บัวสักหน่อยเนาะแกงใส่ไส้บัวนี่ใส่ไอ้ผักตู้ล่าวเฮานี่ครับแนวอยู่แนวกินยามมื้อเช้าแซ่บเลยล่ะแต่ท่านนี้ก็ตามเครื่องแกงอยู่เดี๋ยวไก่สิละเอียดเลยล่ะครับเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแซ่บเฮานี่วันหนึ่งข้าวเหนียวด้วยหนึ่งข้าวเหนียวโอ้หอมกรุบเลยครับมาไวเมื่อคืนได้ทีแล้วได้ทีแล้วเอ้าเดี๋ยวให้อีกจักหน่อยหนึ่งครับนี่ข้าวเหนียวข้าวใหม่หอมๆเลยครับพอเปิดฝาออกนี่หอมกลุ่มเลยนี่ก็ได้หนูใหญ่มากนั่มสองตัวเมื่อเนี่ยพี่น้องอ้วนคักเนาะอ้วนปึกเลยได้มา2ตัวประมาณเติบอยู่หากินเดี๋ยวจะไอ้ทำการชำแหละก่อนเนาะไอ้เฮ็ดเป็นเมนูมื้อหลังไอ้พวกขี้ดื้อนี่แหละจอมป่วนไปไหนลูกไปไหนฮะลูกไปไหนไปตามลูกมาดิตามลูกมาดินี่ไอ้พวกจอมป่วนขี้ดื้อขี้ดื้อ2ตัวนี่แหละครับนี่อีกขี้ดื้อ2ตัวเนี่ยไอ้นี่เป็นน้ำหมักครับน้ำหมักเป็นเห็ดละโงกน้ำหมักเชื้อเห็ดละโงกเนี่ยผมก็ได้เห็ดพวกเห็ดเฒ่าเห็ดแก่มาเนาะครับผมก็เอามาหมักที่เฮ็ดน้ำมักเฮ็ดละโงกนี่เฮ็ดหัวเชือมันก็บอกปั้นให้ละเอียดนี่แหละครับได้เฮ็ดมาประมาณโลกว่าๆนี่แหละมันบานเนาะบานก็เอามาเฮ็ดเป็นหัวเชือเดี๋ยวก็จะมักไว้ 3-4 มื้อก็จะเดี๋ยวเบิ่งส่วนผสมอาจจะมีหยังแน่เนาะเอาไปโฮสที่นี่เอาไปโฮสโค่นต้นมันครับโค่นต้นมันต้นยางหน้าที่ปลูกไว้ผมปลูกไว้ประมาณ200ต้นนี่แหละครับอยากก็เอาตัวนี้ไปโฮสเป็นเชื้อเฮ็ดละโงกปีหน้าก็ได้เก็บกินกันแท้ๆบดให้ละเอียดอยากFC แบบอยากได้มาแบ่งขอเอาเด้อครับนี่ผมก็สิกอกแบ่งกวดแบ่งกันเนาะครับนี่สุกแหละข้าวเหนียวเฮาหูยหอมเลยเนาะหนึ่งใหม่ๆฮ้อนๆแซ่บๆนํากันครับมาที่นี่แกงปลาแล้วครับตั้งหม้อเอาเครื่องลงแล้วนี่ใส่บักขามเปียกโอ้ยๆฮ้อนตัวนี้ใส่บักขามเปียกเกลือไปหน่อยนึงเนาะใส่เครื่องที่ตํานี่แหละครับนี่เข้มข้นเลยข่าตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดนี่เครื่องปรุงผมบ่ต้องห่วงครับครบคั่นเรื่องเฮ็ดอาหารนี่สุดยอดเอ้ามาเบิ่งหม้อแกงของเฮาเดือดและเดือดแล้วโอ้ยเครื่องออกนี่หอมห่วยๆเลยจะเอาน้ำปลามาใส่สักหน่อยเนาะครับแกงเล่าๆห้องแกงสายบัวต้องใส่น้ำปลาของมันเข้ากันดีเลยแหละครับสักหนึ่งตวักพ่อนั่นแหละโอ้ยสุดยอดใส่น้ำปลาเข้าไปนี่ขนอุลัวหอมเลยครับเอาเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนเนาะเครื่องมันเข้ากันอีกนิดนึงโอ้ยเดือดคักเนาะนี่เดี๋ยวจะเอาสายบัวใส่แล้วครับคราวนี้สายบัวใส่ลงไปสายบัวนี่มันเปื่อยยากกว่าปลากระแยงครับเราต้องใส่สายบัวก่อนปลากระแยงนี่มันเปื่อยเร็วอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาใส่ให้เบิดเนาะ
เดี๋ยวจะให้ดูสายบัวนี่เริ่มสุกแล้วครับเห็นนะเริ่มเดือดแล้วเริ่มเปลี่ยนสีนะโอ้ยสดน้ำจะแซ่บสาวๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวให้สายบัวเปื่อยสักหน่อยจังสิเอาปลาใส่ปลาแขยงสวยๆเลยครับนี่ตัวงามๆเลยมันก็ตัวใหญ่ท่านนี่ล่ะปลากระแยงเนาะเสียงมันใหญ่คือพวกปลาคอปลาหยังมันก็บ่ใหญ่หรอกครับนี่มันเป็นปลาจังซี่ปลาธรรมชาติเฮาเฮ้ยเล่นเมื่อยแล้วมานอนเฉยเลยครับนอนค้างรอจักรยานเฉยเลยหยอกกันหลายนี่อีจึงยกเอาไม่ลุกเลยเบิ่งครับนอนสบายเลยบ่ลุกเลยจุ๊ด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 เอ้ยบ่ลุกเลยครับอ๋อที่นี่จะใส่ปลาแล้วครับมันเดือดคักใส่ปลาไปเลยบึ๊บนี่นี่เนื้อปลาเฮานี่ปลาสดๆธรรมชาตินี่จังได้ก็แซ่บครับเบิ่งกลมเดือดเนาะหอมโอ้ยเดือดคักเนาะนี่เอาเดี๋ยวจะใส่ชูรสลงไปเพราะว่าไอ้เครื่องมันนั้นมันปรุงเรียบร้อยแล้วครับนี่ใส่แค่ชูรสเฮาก็แซ่บได้แล้วเป็นเมนูง่ายๆแล้วครับนี่เมนูธรรมชาติอุ้ยใส่ใบพักอีตูล่าไปเลยครับแห้งหอมไปเลยนี่แซ่บๆหวานหวานปลาธรรมชาติโอ้หอมหอมอ่ะมากินน้ำกันนะครับพี่น้องนะอยู่นะกินแซ่บๆเข้านี่ปลาธรรมชาติมันๆแล้วมื้อนี้ก็มีอีกเมนูนึงอยู่ด้วยครับนี่ลาบเป็ดว่าลาบเป็ดได้เป็ดมาซื้อเขาแล้วครับก็เลยมาลาบเนื้อเนื้อมันน่ะต้มไปกินไปแต่เมื่อก่อนแหละเอาพวกไอ้เนื้อบางส่วนเนาะมาลาบกินแซ่บๆเอ้าสำหรับนี่เสาร์นี้เนาะแนวอยู่ในกินแซ่บๆมันเฮาก็จะขอจบคลิปแค่นี้แล้วครับผมขอบคุณหลายๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ